คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านนะครับพุ่งเป้าโจมตีไปที่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวนะครับทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็คุณสมบัติในการเป็นนายกนะครับไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณบุษยาอุ้ยเจริญมีรายงานสดจากรัฐสภาครับเชิญครับค่ะคุณสุทธิวัฒน์และคุณวรรณศิริคะตอนนี้ฝ่ายค้านได้อภิปรายกันจนครบหมดแล้วนะคะเหลือเพียงการอภิปรายสรุปเท่านั้นค่ะซึ่งวันนี้ก็ยังคงพุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรีโดยนอกจากเป็นการอภิปรายเรื่องของความบกพร่องในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วยังมีการอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องของบุคลิกส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีและคุณสมบัติด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงด้วยเช่นเดียวกันค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะก็ยังคงมีความเข้มข้นนะคะโดยพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนเดียวเท่านั้นค่ะเริ่มที่ทางด้านของนายรังสิมันต์โรมค่ะส.ส.ก้าวไกลอภิปรายโจมตีประเด็นเรื่องของตั๋วช้างแล้วก็การทุจริตในวงการตำรวจยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์ก็คือบุคคลที่สำคัญที่สุดที่เป็นผู้สานต่อวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดวัฒนธรรมทุจริตแล้วได้ดิบดีให้แผ่ไพศาลไปทั่วทั้งระบบราชการไม่ใช่แค่ตำรวจแต่รวมทั้งทหารครูศาลอัยการและราชการอื่นใดทั้งหมดทั้งปวงฉุดชักเอาระบบราชการของประเทศนี้ที่ตกต่ำอยู่แล้วให้ตกต่ำลงไปอีกในแบบที่เราไม่อาจเห็นได้เลยว่าก้นบึ้งแห่งความตกต่ำนี้มันอยู่ที่ใดด้านนายยุทธพงศ์จลัดเสถียรส.ส.มหาสารคามจากพรรคเพื่อไทยก็อภิปรายนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเด็นเรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในขณะที่รัฐบาลมีหนี้สาธารณะคงค้างจำนวนมากค่ะหนี้มหาศาลครับท่านประธานครับแต่แทนที่ว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยจากการกู้เนี่ยจะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินลงทุนนะครับที่จะมาซื้อเครื่องบินลบทางยุทธศาสตร์ F-35 เนี่ยก็มาจากเงิน 695,000 ล้านบาทนี่แหละครับที่เรากู้มาครับถึงจะเป็นวันสุดท้ายแต่ยังคงมีสีสันในห้องประชุมนะคะเมื่อนายจิรยุห่วงทรัพย์ส.ส.กรุงเทพมหานครจากเพื่อไทยได้ยกเต่าอั้งโล่เข้าห้องประชุมเลยค่ะพร้อมกับแจกพัดให้กับเพื่อนส.ส.ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงในห้องประชุมเอามาพัดแล้วก็อภิปรายไม่วางใจนายกรัฐมนตรีนะคะที่ปล่อยให้ราคาน้ำมันและราคาของค่าพลังงานนั้นแพงค่ะผมจะบอกท่านประธานที่เคารพครับว่าท่านประธานอาจจะนั่งไกลท่านดูตรงสัญลักษณ์ตรงนี้นะข้างหน้าเนี่ยมันเขียนเหมือนกับเบอร์5สนับสนุนโดยกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีสุพัฒน์พงษ์อยู่ไหนอ่ะมาหน่อยเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันแพงเพราะใครเนี่ยฮะมันเขียนว่าเตาเศรษฐีใช้แล้วดีมีแล้วรวยท่านประธานเอาสักชุดนะครับท่านประธานที่เคารพครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเจรจาค่าลงกลั่นท่านไปดูนะฮะดูกราฟิกครับนายกบอกจะขอลดค่าลงกลั่นและจะใช้เป็นตัวเลือกสุดท้ายในการใช้กฎหมายควบคุมลงกลั่นขอแบ่งกำไรท่านประธานที่เคารพลงกลั่นน้ำมันรวยเอารวยเอารวยเอาเพราะอะไรครับก็เพราะท่านนายกไม่ได้เป็นเจรจาจริงไงหลอกประชาชนไปวันขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้หยิบยกเรื่องของวุฒิภาวะของนายกรัฐมนตรีเวลาตอบคำถามสื่อและคุณสมบัติในเรื่องของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่จะครบ8ปีมาอภิปรายไม่วางใจและชี้ว่านายกรัฐมนตรีนั้นสอดที่จะขัดรัฐธรรมนูญค่ะปีแล้วคุณก็อ่านหนังสือเป็นนี่นะครับเมื่อคุณอ่านหนังสือเป็นคุณยังไปร่วมกับเขาต่ออีกนะไม่ลาออกเลยนะครับผมก็ถือว่าท่านฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนะครับและการที่คุณประยุทธ์ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนะครับพรรคฝ่ายค้านพรรคฝ่ายรัฐบาลไปสนับสนุนก็ถึงว่าฝ่ายค้านทั้งหมดนะฮะสนับสนุนรัฐธรรมนูญไอ้สนับสนุนการละเมิดอำนาจของคุณประยุทธ์ด้วยเช่นเดียวกัน
และเมื่อฝ่ายค้านอภิปรายกันจนครบแล้วซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงแล้วเรื่องรวมทั้งเรื่องของคุณสมบัติวุฒิภาวะว่าเป็นภาพในอดีตและความจำเป็นในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ค่ะโดยย้ำว่าเป็นการเตรียมพร้อมด้านศักยภาพความมั่นคงนะคะซึ่งก็ไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันเลยค่ะจากการวิพากษ์วิจารณ์หรือการอภิปรายของท่านมาผมก็ยินดีรับไปทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวผมเรื่องการเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติอะไรทั้งสิ้นเลยนะก็เรื่องแรกก็คือที่ผมเคยพูดคำว่า 840,000 เซลล์เลยผมพูดเร็วไปนิดนึงนะจริงๆแล้วผมตั้งใจพูด 840,000 ล้านเซลล์ใช่ไหมมัน 840,000 ไงผมจำตัวเลขตรงนั้นมันมีถึงล้านล้านเซลล์อะนะเพราะนั้นผมก็เร็วไปหน่อยอารมณ์มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนั้นนะแล้วภาพที่ท่านมาออกหลายๆครั้งนะมันเป็นภาพในอดีตผมยังทำใจอยู่กับตั้งข่าวเขานะเพราะว่าท่านก็เอาแต่เฉพาะเวลาผมตอบถ้าไม่ดูเวลาเขาถามผมแล้ววันนี้ผมก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะละนะจะเห็นได้ว่าผมก็อารมณ์ดีขึ้นเยอะในสภาใช่ไหมการของด้านยุทธการที่ผมพูดถึงเฉพาะช่วงนี้นะครับที่เราซื้อ4ลำเนี่ยถ้าทำได้มันก็จะสอดคล้องกับที่จะต้องปลดประจำการทยอยปลดไปตอนปี75ทั้งหมดนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องมองคือศักยภาพอื่นๆเขาด้วยนะศักยภาพสงครามซึ่งลบหรือไม่ลบไม่รู้ละแต่มันก็ต้องมีศักยภาพตรงนี้ไว้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับพวกท่านในเรื่องของการพิจารณาเรื่องกรอบงบประมาณนะครับในเรื่องที่สงสัยว่าเอ๊ะซื้อแต่เครื่องบินไม่มีระบบอาวุธได้อย่างไรจริงๆแล้วนะครับเป็นในตระกูลเดียวกันเพราะนั้นเมื่อซื้อ35มาอาวุธต่างๆก็สามารถใช้ใน F-16 ได้แล้วถ้าเราจะติดตั้งอาวุธใหม่เราก็สามารถจะติดตั้งได้เพิ่มเติมในภายหลังนะครับเราก็ใช้อย่างประหยัดนะมีสำหรับบรรยากาศนอกห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ฝุ่นตลบไม่แพ้กันค่ะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการลงมติในวันพรุ่งนี้นะคะมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เรียกกลุ่ม16ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเล็กมาพูดคุยหลังจากออกมาให้ข่าวว่าจะไม่โหวตให้กับรัฐมนตรีบางคนค่ะขณะที่นายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่คาดว่าอาจจะถูกลอยแพบอกว่าไม่ได้ร่วมคุยกับกลุ่ม16นะคะเพราะว่าไม่ได้รับการประสานมาแต่ว่าในส่วนตัวนั้นก็ได้คุยกับนายกรัฐมนตรีบ้างแล้วในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังมั่นใจในระบบของพรรคและเชื่อว่าจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันค่ะเพราะท่านที่ทราบท่านนายกรัฐมนตรีก็พอใจกับผลการชี้แจงของคณะรัฐมนตรีกับสภาหลังจากที่โดนอภิปรายได้มีการพูดคุยกับท่านนายกบ้างหรือยังคะก็ได้พบบ้างครับไม่ได้คุยนานนะครับว่าสิ่งที่ได้ชี้แจงไปก็ได้หักล้างกับข้อกล่าวหาได้ครบทุกประเด็นนะครับซึ่งท่านก็พอใจว่าทำได้ครบถ้วนผมมั่นใจครับเพราะว่าท่านหัวหน้าพรรคก็เชิญไปพบท่านเลขาพรรคก็คุยกันก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาว่าทุกคนจะผู้ทุกคนในพรรคจะโหวตมาในทิศทางเดียวกันค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะมีการส่งไลน์กันเข้ามาค่ะว่ามีข้อมูลไลน์หลุดค่ะมีเรื่องของการโอนเงินโอนทองกันด้วยนะคะแต่ว่าข้อเท็จจริงไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องจับตาดูในเรื่องของการลงมติค่ะแล้วก็ขณะนี้นะคะเป็นการอภิปรายสรุปของคุณสุทินคลังแสงซึ่งเป็นประธานวิปรัฐบาลเป็นตัวแทนของฝ่ายค้านในการสรุปมีเวลา4ชั่วโมงแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็จะถือว่าสิ้นสุดการอภิปรายไม่วางใจตลอด4วันค่ะคุณสุทธิวัฒน์และคุณวรรณศิริค่ะ